Science Tech Weekly Update กับ3ประเด็นเกี่ยวกับ AI ที่จะมาอัปเดตกันในสัปดาห์นี้นะครับปัจจุบันเราได้เห็นบทบาทของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI กันมากขึ้นและก็อยู่ใกล้ตัวเราเรื่อยๆครับวันนี้จะมาอัปเดตกันว่าตอนนี้เขาใช้ AI ทําอะไรกันบ้างอย่างเช่นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับที่เราได้เห็นความรุนแรงของปัญหานี้กันมากขึ้นและ1ในสัญญาณที่สามารถตรวจจับได้ก็คือมหาสมุทรครับศูนย์สมุทรศาสตร์แห่งสหราชอาณาจักรนะครับมีโครงการที่พานักวิทยาศาสตร์ล่องเรือไปในมหาสมุทรแอตแลนติกครับเพื่อที่จะสำรวจการเปลี่ยนแปลงในแถบนี้นะครับในโครงการที่ชื่อว่า Rapid Climate Change ครับปีนี้ครบรอบ20ปีที่โครงการนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับและเดินหน้ากันต่อเพื่อที่จะดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงในมหาสมุทรอะไรเกิดขึ้นบ้างด้วยเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดมากขึ้นครับและได้ต่อยอดเป็นโครงการใหม่ในชื่อว่า Atlantis นะครับระดมผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆทั้งนักเคมีนักชีววิทยาวิศวกรโปรแกรมเมอร์มาทำงานร่วมกันครับโดยนำเทคโนโลยีใหม่มาช่วยเป็นเครื่องมืองานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่จะรวบรวมข้อมูลดาวเทียมควบคู่ไปกับการลงพื้นที่ทางเรือนะครับเพื่อศึกษามหาสมุทรแอตแลนติกอย่างเจาะลึกและทำความเข้าใจว่าความร้อนใต้ทะเลนั้นส่งผลต่อสภาพอากาศและระบบนิเวศอย่างไรหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาเครื่องตรวจวัดแพลงก์ตอนด้วย AI สร้างภาพและบ่งบอกลักษณะของแพลงก์ตอนแบบเรียลไทม์ครับเพราะว่าแพลงก์ตอนเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีในการวัดความสมบูรณ์ของมหาสมุทรทั้งอุณหภูมิและระดับคาร์บอนรวมถึงระดับออกซิเจนเทคโนโลยีใหม่นี้จะช่วยให้เข้าถึงความลึกในจุดที่ไม่เคยเข้าถึงมาก่อนได้ครับข้อมูลจากมหาสมุทรนั้นเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่คลื่นความร้อนความแห้งแล้งไฟป่ารวมถึงการเกิดพายุที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นโครงการนี้จะช่วยคาดการณ์และจะดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนั้นคืออะไรครับและส่งสัญญาณให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจออกนโยบายรับมือเรื่องนี้โดยเร็วอีกด้านหนึ่งของอังกฤษนะครับที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นักวิจัยเขาใช้ปัญญาประดิษฐ์พัฒนาเครื่องมือที่มาช่วยตรวจความเป็นไปได้ของอาการสมองเสื่อมนะครับซึ่งนำไปสู่ภาวะอัลไซเมอร์ได้นะครับที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เขามีงานวิจัยชิ้นนี้ครับที่รวบรวมข้อมูลของภาพสแกน MRI นะครับของคนกว่า400คนควบคู่ไปกับแบบทดสอบสุขภาพจากนั้นจะวิเคราะห์ว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มแรกหรือยังเทคโนโลยีนี้ช่วยประเมินความเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้แม่นยำกว่าการวินิจฉัยแบบเดิมถึง3เท่านะครับและสามารถจับสัญญาณที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยการตรวจแบบเดิมที่ใช้มนุษย์รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการวินิจฉัยแบบเดิมที่มีราคาสูงมากด้วยครับภาวะสมองเสื่อมถือว่าเป็นหนึ่งปัญหาสุขภาพที่คนทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ครับคาดว่าผลกระทบมากถึง55ล้านคนด้วยกันและในอนาคตครับในอีก50ปีข้างหน้าคาดการณ์กันว่าจะมีแนวโน้มการเป็นสมองเสื่อมมากถึง3เท่าด้วยกันครับและในจำนวนผู้ป่วยสมองเสื่อมนี้นะครับมีแนวโน้มนำไปสู่โรคอัลไซเมอร์60-80% ด้วยกันครับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเจอตั้งแต่เนิ่นๆถึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยเจอได้เร็วที่สุดก็จะป้องกันได้ครับออกนอกโลกไปดูอวกาศกันบ้างครับปัญหาหนึ่งที่กำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้นั่นก็คือขยะอวกาศนะครับเป็นอันตรายมากกว่าที่เกินจะคาดคิดได้ครับเพราะว่าในยุคที่ดาวเทียมและก็ชิ้นส่วนอวกาศนั้นขึ้นสู่วงโคจรมากขึ้นและเมื่อวัตถุอวกาศเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมจะตรวจที่ใช้แล้วมีอยู่ในวงโคจรมากขึ้นมีเศษเล็กๆน้อยๆอยู่ในวงโคจรไปกระทบกับยานอวกาศรวมถึงสถานีอวกาศก็สร้างความเสียหายที่ไม่คาดคิดได้ครับไพวาเทียบริษัทสตาร์ทอัพในสหรัฐนะครับสร้างระบบติดตามความเคลื่อนไหวของขยะอวกาศด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่จะเตือนให้ผู้บริการดาวเทียมก่อนที่จะมีการชนกันเกิดขึ้นครับตอนนี้มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากกองบัญชาการอวกาศสหรัฐผู้ให้บริการดาวเทียมหลายแห่งและแพลตฟอร์มของบริษัทติดตามวัตถุมากกว่า 35,000 ชิ้นในวงโคจรแล้วแต่ระบบสามารถตรวจจับวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า10เซนติเมตรเท่านั้นนะครับยังมีขนาดเล็กกว่านั้นอีก100ล้านชิ้นด้วยกันซึ่งอันตรายไม่แพ้กันครับที่จะต้องพัฒนาระบบเพิ่มเติมและเศษชิ้นส่วนเหล่านี้โคจรรอบโลกด้วยความเร็วถึง 27,350 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อระบบสื่อสารและภารกิจอวกาศการพัฒนาระบบมาตรวจจับก็จะเป็นอีกทางหนึ่งครับที่จะช่วยรับมือปัญหาขยะอวกาศได้ครับ
และนี่คือ3ประเด็นที่มาอัปเดตกันในสัปดาห์นี้กับ Science Tech Weekly Update นะครับชวนคุณผู้ชมติดตามข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ที่ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับหรือว่าฟังรายการผ่านทางพอดแคสต์กันได้นะครับรายการ Science Tech ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ทุกๆวันเสาร์ในข่าวเจาะย่อโลกครับ